โยเกิร์ตมีวุ้นเส้นเป็นแรงบันดาลใจชีวิตคล้ายกันเริ่มใหม่ได้เสมออย่าไปกลัวบันเทิงวันที่26ตุลาคม2567 11:29 น.โยเกิร์ตเล่าโมเมนต์งานแต่งวุ้นเส้นนิดเป็นแรงบันดาลใจชีวิตคล้ายกันเริ่มใหม่ได้เสมออย่าไปกลัวไม่รีบรอกดแรงดึงดูดได้ทำงานเป็นอีกหนึ่งเพื่อนเจ้าสาวที่บินไปร่วมงานแต่งที่ฝรั่งเศสของวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์กับไฮโซนิกธนภูมิกุลสำหรับน้องสาวโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมที่งานนี้นอกจากจะมีน้ำตาตอนกล่าวยินดีกับบ่าวสาวแล้วยังโบยไปให้พี่สาวคนสนิทอย่างเจนี่เทียนโพสุวรรณด้วยหลังไปคอมเมนต์แซวในไอจีว่ามีอะไรต้องอัปเดตไหมจนทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือเจนี่จะมีรักใหม่แล้วล่าสุดวันที่25ตุลาคม67ได้สัมภาษณ์โยเกิร์ตที่งาน Thailand Health and Beauty ณ Enco Terminal ดอนเมืองเจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ให้ฟังไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยแต่เหมือนไปผจญภัยต่อเครื่องบินต่อรถต่อรถไฟต่อรถอีกเพื่อไปให้ถึงสถานที่จัดงานแต่ไปถึงก็สวยงามคือทุกคนเหนื่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะไปเพื่อซัพพอร์ตพี่วุ้นเส้นในวันสำคัญคือเรารู้สถานที่แต่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ก็เตรียมใจไว้นิดหนึ่งแล้วแต่มั่นใจว่ารูปงานแต่งพี่วุ้นมาลงรูปข้ามไปถึงปีหน้าถ่ายรัวมาก2วันติดส่วนสต็อกรูปของเราหมดแล้วร้องไห้ดีใจกับบ่าวสาวในที่สุดก็หากันเจอถือเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองโยร้องตั้งแต่ยังไม่ได้เอ่ยปากพูดคำแรกเห็นหน้าพี่วุ้นพี่นิกแค่มองตากันน้ำตาก็มาแล้วจริงๆไม่อยากร้องพยายามจะพูดให้รู้เรื่องแต่ก็กลั้นสุดๆแล้วเราเห็นเขามาตั้งแต่แรกๆโยดีใจที่เขาสองคนหากันเจอเขาสองคนทำให้รู้สึกว่ากฎของแรงดึงดูดมันถูกต้องเขาอยู่ด้วยแล้วมันถูกต้องไปหมดทุกอย่างเราก็ชื่นใจไปกับเขาคุณวุ้นเส้นกับคุณนิกก็อินสปายคุณโยเกิร์ตมากค่ะหัวเราะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมออย่าไปกลัวใช่อยากกลัวกับการเริ่มต้นใหม่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ตามบางคนอายุ70เพิ่งมาเจอกันก็มีขอบคุณความรักดีๆของสองคนที่ทำให้เราได้เห็นมุมมองความรักเราเชื่อว่าชีวิตเราเริ่มใหม่ได้เสมอก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิคะหัวเราะเอาเป็นว่ามันรีเฟล็กตัวเราเหมือนกันก่อนหน้านี้พี่วุ้นก็เคยผิดหวังในความรักมามันก็คล้ายๆกับเราก็อย่างที่บอกก็อินสปายน้องสาวคนนี้ค่ะไม่ได้รีบร้อนอะไรรอให้กดแรงดึงดูดมันได้ทำงานถามว่าตอนนี้มันเริ่มทำงานหรือยังก็น่าจะรอให้เอนจอยกับชีวิตตอนนี้ไปอีกสักพักหนึ่งส่วนที่มองว่าเรากระชุ่มกระชวยมีความสุขกับการทำงานกับเพื่อนๆที่ฝรั่งเศสไม่ได้เจออะไรดีๆค่ะคนที่เจออาจจะเป็นพี่เจนี่ก็ได้นะคะโยนให้เขาไปเลยรอดูค่ะว่ากดแรงดึงดูดของเขาจะแค่ไทยหรือเวิลด์ไวด์หัวเราะตอนนี้เปิดใจมากๆแต่ก็คิดเยอะขึ้นคนที่เข้ามาต้องรู้ว่าไม่เล่นเปิดมากๆค่ะโอเพ่นในทุกออปชั่นมากๆถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมันมีผลไหมก็ทำให้คิดมากขึ้นแล้วด้วยอายุจะเลข4แล้วก็คิดมากขึ้นกว่าตอนที่มีความรักในตอนเด็กๆส่วนที่คนเชียร์อยากให้เจอเหมือนพี่วุ้นเส้นพี่วุ้นเขาก็ตั้งหลายปีกว่าจะเจอก็ไม่รีบค่ะไม่ได้มีกำแพงนะคะแต่คนที่เข้ามาต้องรู้ว่าเราไม่เล่นนะเรามีภาระนะเช่นน้องหมา2ตัวเปลี่ยนลายเซ็นเน้นเรื่องการงานมากขึ้น
มีลายเซ็นเมื่อก่อนสำหรับแจกแฟนคลับแต่ว่ายังไม่ถูกใจเห็นแล้วรู้สึกไม่จึ้งไหนๆก็ได้เลิกแล้วเลยลองเปลี่ยนลายเซ็นเน้นเรื่องการงานค่ะไม่รู้เจนี่แอบมีหนุ่มหรือเปล่าแต่มีก่อนก็ยินดีมีหรือเปล่าต้องถามพี่เจนี่แต่ที่แซวเพราะวันนั้นเขานอนดึกมากปกติเขาจะนอนเร็ว 2-3 ทุ่มเขาจะกลับไปนอนแล้วแต่วันนั้นเขาเอนจอยมากตีหนึ่งกว่าเขายังไม่กลับเราก็เอ๊ะมีอะไรที่ทำให้นอนดึกหรือเปล่าเดี๋ยวรอถามเขาเลยแต่ถ้าพี่เจนี่มีก่อนก็ยินดีค่ะในงานก็มีคุยรีวิวชีวิตสดว่าเป็นยังไงเพราะเขาก็สดมาได้สักพักแล้วก็มีส่งข้อความไปวันที่เขาให้สัมภาษณ์รู้ว่าอยู่ตรงนั้นมีสถานการณ์ที่เขาอาจจะไม่อยากพูดแต่ก็มีความจำเป็นต้องพูดคือเราอาจจะไม่ได้พิมพ์หากันทุกวันแต่ความรักความเป็นห่วงมีที่ให้กันมันมีอยู่คุยกันเข้าใจสมาพันธ์ช้างไทยยื่นนกมทสอบปางช้างแสงเดือนปมเงินบริจาคการครอบครองช้างการเมืองวันที่25ตุลาคม2567 15:07 สมาพันธ์ช้างไทยยื่นนกมทปกครองสอบปางช้างแสงเดือนจี้ตรวจสอบเงินบริจาคมูลนิธิการครอบครองช้างปูดหลังน้ำท่วมยังมีช้างสูญหาย 5-9 เชือกกรวีจ่อเรียกปางช้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งวันที่30ตุลาคมนี้เมื่อวันที่25ตุลาคม2567ที่รัฐสภาตัวแทนสมาคมสหพันธ์ช้างไทยนำโดยนางวาสนาทองสุขชัยเลิศกรรมการบริหารปางช้างแม่แตงพอ.ปนดเขตสันเทียทีมกฎหมายพร้อมสมาชิกยื่นหนังสือต่อนายกรวีปริศนานันทกุลประธานคณะกรรมาธิการกมท.การปกครองสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่เอเลเฟนเนเจอร์พาร์ค ENPหลังกรณีเกิดเหตุน้ำป่าท่วมปางช้างและทำให้ช้างล้มสองเชือนางวาสนากล่าวว่าเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่3ตุลาคมและในช่วงเช้าวันที่5ตุลาคมได้พบซากช้างล้มจำนวน2เชือกลอยติดกับซากไม้ในแม่น้ำแม่แตงบริเวณด้านหลังโรงแรมสิบแสนรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอแม่แตงโดยทั้งสองเชือกอยู่ห่างกัน300เมตรซึ่งได้รับการยืนยันว่าทั้งสองเชือกคือพังฟ้าใสและพังพลอยทองเป็นช้างจากมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมหรือเอเลเฟนเนเจอร์พาร์คที่อยู่ห่างจากจุดที่พบซากช้างล้มราว6กิโลเมตรจำนวนช้างในปางเอเลเฟนเนเจอร์พาร์คมีทั้งหมด119เชือกทางเจ้าหน้าที่ของปางและควันในพื้นที่ช่วยนำขึ้นไปที่ปลอดภัยเบื้องส่วนที่อยู่ในข้อของปางช้างทั้งสองฝั่งแม่น้ำรวม16เชือกซึ่งยังอยู่ครบและยังมีชีวิตแต่ข้อมูลล่าสุดยังมีช้างที่ยังสูญหายประมาณ 5-9 เชือกนางวาสนากล่าวว่าสมาคมสหพันธ์ช้างไทยและองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการทำงานของ Elephant Nature Park ดังนี้ 1. เหตุผลของการไม่อพยพช้างในเวลาเหมาะสมเนื่องจากมีการเตือนจากทางราชการตั้งแต่วันที่23กันยายนแต่ทาง Elephant Nature Park ยังคงดำเนินกิจการปกติและหลังเกิดเหตุได้นางแสงเดือนชัยเลิศผู้ก่อตั้ง Elephant Nature Park ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่า
ตนได้อพยพช้างไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่3ตุลาคมแต่กลับพบช้างจำนวน16เชือกอยู่ในปางและมีการสูญเสียตามที่กล่าวมา2การดูแลสัตว์ภายใต้การพ.ร.บ.คุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยเนื่องจากช้างที่ได้รับการช่วยเหลือในเหตุการณ์น้ำท่วมของวันที่4ตุลาคมพบว่ามีการกั้นคอกกำแพงสูงทำให้ช้างไม่สามารถหนีน้ำได้และพบว่าบางตัวถูกล่ามโซ่3กรณีการเป็นเจ้าของช้างของ Elephant Nature Parkเนื่องจากพบว่าจากจำนวนช้าง119เชือกมีช้างจำนวน51เชือกเป็นของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมแต่อีก56เชือกเป็นชื่อของนางแสงเดือน4พนักงานของ Elephant Nature Park ได้ทำการถูกกฎหมายหรือไม่และได้รับสวัสดิภาพกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างไรเนื่องจากคนงานส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงและต่างชาติ5ตรวจสอบเงินบริจาคของทางมูลนิธิเนื่องจากมีการแจ้งว่านางแสงเดือนชัยเลิศได้นำเงินบริจาคไปใช้ในทางที่มีได้เกี่ยวข้องกับมูลนิธิและการดูแลสัตว์ 6. การให้ข้อมูลเท็จของนางแสงเดือนผ่านสื่อเป็นข้อความใน Facebook แสงเดือนชัยเลิศแสงดูเยียนชัยเลิศซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและข้อมูลเท็จต่อสังคมขณะที่ผอ.ปนัดกล่าวว่าอยากเรียกร้องโอกาสให้กับปางช้างที่เลี้ยงอย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าเอาไปพูดโจมตีเรื่องเลี้ยงด้วยโซ่ตะขอแล้วมันไม่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยมาเป็นร้อยปีแล้วไปดราม่าในสื่อว่าเราทารุณโหดร้ายมันทำให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติอย่างมากด้านหญิงรายหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของมูลนิธิดังกล่าวชื่อป้าตุ้ยเปิดเผยว่าตนเคยเป็นแฟนคลับปางช้างแห่งนี้เคยบริจาคไปให้ถึง4ครั้งในปีนี้ซึ่งหวังว่าจะนำเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องแต่ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาปางช้างปางอื่นสามารถช่วยได้หมดแต่ทำไมปางนี้ถึงช่วยไม่ได้ทั้งที่ทำเป็นมูลนิธิควรมีศักยภาพไปช่วยปางอื่นได้ด้วยซ้ำหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมตนยังได้บริจาคไปด้วยในวันที่5ตุลาคมแต่พอเราได้ยินการสัมภาษณ์ของเขากลับไม่รู้สึกเลยว่าปางตัวเองทำผิดพลาดอะไรไม่รู้สึกอะไรสักอย่างมันทำให้เรารับไม่ได้ซึ่งเรื่องเงินบริจาคจากประสบการณ์ส่วนตัวบริจาคไป4ครั้งไม่ได้รับเอกสารรับรองเลยสักครั้งต้องมีการทวงนอกจากนั้นไปเที่ยวที่ปางช้างนี้2ครั้งไม่เคยได้ชมช้างเลยสักครั้งคำถามคือคุณจะดูแลช้างได้อย่างไรจะดูแลเขาแบบนั้นหรือช้างไม่ใช่สัตว์ที่มีอายุ 10-20 ปีเขามีอายุยาวเหมือนกับเราคุณจะขังไว้ในคอกถึงเมื่อไรช้างไทยไม่ใช่ช้างแอฟริกาจะได้ไปอยู่ในซาฟารีฉะนั้นจุดหมายสำคัญคือถ้าคุณไม่มีศักยภาพในการเลี้ยงคุณควรจะขอคำแนะนำจากผู้อื่นหรือไม่ก็ส่งต่อให้คนที่มีศักยภาพป้าตุ้ยกล่าวเมื่อถามว่ายอดที่บริจาคไปเป็นทั้งหมดเท่าไรป้าตุ้ยกล่าวว่ารวมแล้ว 5,000 บาท4ครั้งยอดบริจาคครั้งแรกเราไปให้กับมือผู้บริหารปางนั้นเลยแล้วเมื่อไปขอเข้าชมเขาแจ้งว่าชาวไทยเข้าชมฟรีแต่พอไปถึงจะถามทันทีว่าจะบริจาคเป็นอะไรเพราะจะต้องรายงานผู้บริหารทราบตนจึงจะบริจาคเป็นเงินทุกครั้งและวันที่เราจองจะต้องแจ้งว่าจะเข้าชมวันไหนตนก็บอกว่าจะไปรับใบเสร็จหน้างานแต่พอไปถึงวันจริงก็ไม่เคยได้รับโดยไม่ให้เหตุผลใดๆตอนนั้นเป็น FC เราก็ลอกสวยแต่เราบริจาคเงินให้ปางช้างอื่น 10,000 บาทและอีกที่เดือนละ
500บาทพี่ก็ส่งตัวอย่างใบเสร็จไปให้ปางช้างนี้ดูเลยว่าไม่ว่าจะบริจาคน้อยหรือมากถ้าคุณจดทะเบียนเป็นมูลนิธิทันทีที่คุณรับเงินคุณต้องออกใบเสร็จป้าตุ้ยกล่าวต่อว่าได้มีการทวงถามไปยังแชทข้อความหลายรอบแต่ปรากฏว่าถูกบล็อกเขาไม่รู้หรอกว่าเราเคยไปเที่ยวที่นั่นจึงมีไลน์อยู่จึงย้ายมาทวงในไลน์พอเขาส่งใบเสร็จมาเลขที่ใบเสร็จผิดหมดเลยเราเคยเขียนถามแสงเดือนชัยเลิศว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทำไมดูแลช้างไม่ได้จะดูแลช้างพลายต่อจากนี้อย่างไรแต่เขาใช้วิธี FC เขียนด่าเราในโพสต์นั้นจากนั้นนายกรวีกล่าวว่าเบื้องต้นกมท.ได้ติดตามเรื่องนี้มาสักระยะคาดว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมในวันที่30ตุลาคมนี้โดยกมท.จะออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องขอความร่วมมือผู้บริหารมูลนิธิกมท.คงต้องส่งหนังสือเชิญด้วยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ท่านให้ความร่วมมือไม่ต้องกังวลเพราะเรามีสัดส่วนทุกพรรคการเมืองทำอย่างตรงไปตรงมาพยายามให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย